ันที่ร้านเคียหมูอาหารป่าร้านนี้ก็คือตั้งแต่อยู่อยุธยามาบอกเลยเป็นร้านที่พลาดไปได้ยังไงก็ไม่รู้เส้นนี้เป็นเส้นโรจนะจะอยู่เลยแยกอุทัยมานิดนึงทางไปวังน้อยร้านอยู่ติดถนนเลยแต่คือไม่เคยสังเกตเห็นร้านเลยร้านอยู่ตรงนี้ไม่เคยสังเกตเห็นแล้วก็มี FC หลายคนนะคะแนะนำมาว่าให้มาร้านนี้แล้วก็อีกอย่างนึงคือร้านนี้ติดต่อยากมากเคยติดต่อไปประมาณ 2-3 ครั้งหยุดเขาจะหยุดทุกวันพระแล้วก็มาที่นี่ FC บอกว่ามีเมนูอาหารป่าอันปังเชียวฟิวมาจากไหนเนี่ยเทียบหมูนำโชคเลขอะไรดูนี่เผื่อคนเอาไปซื้อหวยไปตีเอาเองนะบอกก่อน272อ่ะวันนี้นะครับไปเนี่ยเขาเขียนว่าวันนี้ร้านเปิดวันนี้ร้านเปิดใจแล้วได้กินแล้วค่ะวันนี้จะได้กินแล้วในร้านไม่ร้อนเลยค่ะในร้านไม่ร้อนคือเย็นสบายมากนู่นค่ะเฮียหมูอยู่ทางด้านในไปได้ไหมคะไปได้ไหมอ่ะเฮียหมูสวัสดีค่ะเมื่อกี้เนี่ยมาหน้าร้านเนี่ยเจอตังค์เจอตังค์มันรู้ปิวมันปิวมันจากไหนก็ไม่รู้หวยเลยจับเลขไปแล้วครับคนนี้แหละครับเฮียหมูเจ้าของร้านครับร้านเฮียหมูนี่เปิดมา15ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นร้านที่ FC หลายคนแนะนำกันมาเยอะว่าร้านนี้ยืนหนึ่งในย่านนี้เลยแหละครับเมนูเด็ดๆก็จะเป็นอาหารป่าซึ่งที่นี่มีวัตถุดิบอาหารป่าแบบของแท้แน่นอนครับของจริงเลยฮะมีทั้งกบปลาไหลนกหนูปลาแม่น้ำต่างๆแล้วก็จุดเด่นของอาหารที่นี่คือรสจัดจ้านถึงเครื่องแกงเครื่องสมุนไพรราคาไม่แพงแล้วก็รอไม่นานนะครับเฮียหมูลงมือทำคนเดียวแต่ว่ามีหลายเตาครับต้มผัดแกงทอดทำพร้อมกันหมดเลยแล้วก็วัตถุดิบที่นี่จะเน้นใช้ของสดของเป็นเมนูเด็ดที่เราสั่งมาวันนี้ก็เน้นๆเลยครับเอาเมนูแนะนำของร้านมาเลยรับรองถูกใจแน่นอนนะครับก็จะเริ่มกันที่ต้มเปรตปลาไหลเลยนะครับนี่คือปลาไหลนาในทุกวันก็จะมีชาวบ้านเอามาส่งนะครับก็จะมีไส้เล็กบ้างใหญ่บ้างคละกันไปนะครับนิยมเอามาทำเป็นผัดเผ็ดหรือว่าต้มเปรตอันนี้ก็เป็นเมนูเปิดพิสดารที่หากินยากคือเมื่อก่อนเนี่ยจะใช้เป็นปลาไหลเป็นๆนะครับโยนใส่ในหม้อเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาจะทุบก่อนแต่ว่าจะแกงทั้งตัวเหมือนเดิมนะครับในหม้อนี้ก็จะเต็มไปด้วยเครื่องสมุนไพรต่างๆทั้งข่าตะไคร้ใบมะกรูดใบมะดันแล้วก็เคล็ดลับในการทำเมนูนี้คือพอใส่ปลาไหลลงไปแล้วเนี่ยห้ามคนเด็ดขาดนะครับจะต้องรอจนกว่ามันจะสุกเลยแล้วก็ปรุงเพิ่มยังไงค่อยว่ากันนะครับนี่ครับพอสุกแล้วก็จะตัดเป็นท่อนๆให้มันกินง่ายหน่อยนะครับปลาไหลต้มเปรตราคา150บาทนะครับเนี่ยมันมาอย่างงี้เลยมาอย่างงี้เลยอันนี้เป็นร้านที่2ที่เราเคยทายอ่ะเคยได้ยินป่ะเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงเดี๋ยวน้ำก็หมดเนื้อก็หมดไม่เหลือหรอกต้มที่นี่จะไม่ได้ออกเปรี้ยวมากหอมสมุนไพรเพราะเขาต้มมาสักพักนึงอย่างผัดเผ็ดอย่างเงี้ยมันยังมาเป็นทอดไงมันจะมาเป็นแบบคำๆมาเป็นชิ้นๆน่ะอันนี้มันมาเป็นดุ้นเลยอ่ะไม่แย่แต่เนื้อมันจะหนึบกว่าปลาทั่วไปอ่ะมันจะเนื้อมันจะเหนียวกว่ามันจะไม่ได้ฟูเหมือนปลาทั่วไปหรอกว่าก็โอเคต่อมาเป็นยำกบนะครับมีกบต้มกับกบทอดเขาก็จะใช้แบบเป็นๆเลยนะทอดจนกรอบยำกับเครื่องยำน้ำพริกเผาใส่หอมแดงใส่มะม่วงซอยนะครับเป็นแบบโบราณเลยจานนี้ราคา120บาทนะครับเริ่มจากอันนี้ก่อนอันนี้เป็นน้ำเพชรกล้วยนะครับน้ำติ่งยำกบทอดนะคะกบเนี่ยเขาจะไปทอดก่อนทอดจนกรอบเลยนี่แล้วก็เครื่องยำเขาก็จะมีพวกหอมแดงตะไคร้แล้วก็มีมะม่วงซอยยำกับพวกเครื่องพริกเผาเปรี้ยวเค็มเผ็ดแล้วก็หอมเครื่องเผาต่อมาเป็นเมนูไก่บ้านรวนปลาร้าครับอันนี้เป็นไก่บ้านแท้เลยนะเอามาสับไก่บ้านรวนเนี่ยต้องรวนทั้งกระดูกนะครับรวนน้ำขลุกคลิกก็จะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดใส่ปลาร้านิดหน่อยแล้วก็เคี่ยวให้มันเปื่อยนิดนึงเพราะว่าไก่บ้านเนื้อหนังมันจะเหนียวหนึบหน่อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน่ากินมากๆเลยจานนี้120บาทเหมือนกันครับอันนี้เป็นไก่บ้านรวนปลาร้านะคะก็จะใส่พวกสมุนไพรต่างๆมาด้วยมีตะไคร้ใบมะกรูดอะไรเงี้ยค่ะไว้ดับขาวแล้วก็มันจะเค็มนำต่อมาเป็นเมนูประจำตัวของเราเองเลยกบทอดกระเทียมนั่นเองวิธีการทำก็คือเอากบไปหมักนิดนึงแล้วก็ทอดจนกรอบแล้วก็เอากระเทียมทอดลงไปด้วยเลยนะครับพอกบเหลืองกรอบใช้ได้กระเทียมก็กรอบสุกพอดีเหมือนกันกบทอดกระเทียมจานละ120บาทครับอันนี้เป็นกบทอดกระเทียม
ตกคนชอบมันกรอบมากมันจะเค็มๆ เขาจะหมักน้ำปลามานิดนึงจะเค็มๆอร่อยอ่ะต้องจิ้มเลยนะใช่หนังกรอบมากนี่เลยขอกระเทียมหน่อยกระเทียมดีมากต่อกันที่ต้มยำปลาช่อนนะครับเป็นปลาช่อนนาสดๆเป็นๆนะฮะหม้อนี้ก็จะมีทั้งหัวพุงไข่คือพวกเมนูต้มยำต่างๆที่นี่จะเน้นใช้เกลือเม็ดให้รสเค็มแทนน้ำปลานะครับรสชาติของต้มยำที่นี่ก็เลยจะออกแซ่บแบบใสๆคลีนๆแต่ว่าจะหอมเครื่องสมุนไพรแบบเต็มพิกัดเลยครับต้มยำปลาช่อนราคา120บาทเป็นต้มยำแบบลูกทุ่งอ่ะคือมันกินแล้วรู้สึกมันนั่งอยู่ริมทุ่งนามันไม่ได้เหมือนต้มยำที่เรากินตามร้านอาหารทั่วไปอ่ะต่อมานี่คือหนูนานะครับเป็นหนูนาแท้เมนูเด็ดของที่นี่ก็จะต้องเป็นผัดเผ็ดหนูนานะครับวิธีทำก็ทำแบบบ้านๆเลยเอาหนูนาไปสับรวมกับหน่อไม้แล้วก็ไปรวนก่อนแล้วก็ต้องรวนให้แห้งเลยนะครับจากนั้นก็ลงพริกแกงครับแกงหนูเนี่ยต้องเผ็ดนิดนึงแล้วก็คั่วแห้งๆแบบนี้เลยนะครับเพิ่มความหอมด้วยกระเพราและใบยี่หร่านี่คือจานเด็ดแห่งร้านเฮียหมูอาหารป่าเลยแหละครับที่นี่จะเป็นอาหารที่รสชาติแบบเค็มเผ็ดถูกใจแบบนักดื่มแน่นอนตอนนี้อยากกินกับข้าวเลยอ่ะหิวน้ำนอกจากนี้ก็จะมีอาหารอีสานด้วยนะครับอย่างลาบเป็ดที่นี่ก็จะเต็มทั้งเนื้อเป็ดกลิ่นเป็ดตับเป็ดปรุงแบบเผ็ดเปรี้ยวแซ่บหอมสมุนไพรแล้วก็จะมีต้มเนื้อเปื่อยด้วยนะครับต้มขมที่นี่อร่อยมากทีเด็ดเลยแหละครับคือผมชอบอาหารร้านนี้นะครับเฮียหมูเนี่ยมีฝีมืออาหารอร่อยมากแล้วก็บริการดีด้วยว่างเว้นจากงานครัวแกก็จะมาพูดคุยกับลูกค้าเป็นกันเองดีครับร้านเฮียหมูอาหารป่าเปิดทุกวันแต่จะหยุดทุกวันพระเช็คดูดีๆนะครับเปิดตั้งแต่7โมงไปจนถึง4ทุ่มเลยมาได้เลยไม่ผิดหวังครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจติดตามเพจแดกดึกติดดาวไว้ด้วยนะครับเป็นเพจใหม่ที่ทำขึ้นมาเพื่อลงร้านแบบนี้สไตล์นี้โดยเฉพาะที่หลายๆคนชอบนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ